ันนี้เป็นติดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่เป็นพระปิดตาเนี่ยนี่กับพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตรงนี้ก็ดูง่ายดีนะแต่บางคนก็เล่นเป็นพระชมบางปลาก็พระชมกับบุบุญก็เอาจริงพระชมหายากกว่านะยุคเดียวกันพระชมเทพิตาอันหนึ่งอ่ะใช่อันนี้เฮ้ยพระชมบางปลาดิปลาที่ไหนห้าเสือนครถมไงอ๋อผมว่าเนี่ยพระชมไม่ใช่บุบุญเราเห็นหน้านึกว่าบุบุญอันนี้ไม่ใช่บุบุญอันนี้พระชมขออภัยด้วยพอเห็นยันหลังพระบุบุญเนี่ยยันหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนะใบสาเกแล้วเขียนทุสันนิมะอันนี้พ่อชมบางปลาหลังยันขอโทษขออภัยด้วยผมไม่ได้เจอปิดตาพ่อชมจนเจอแต่ปู่บุญบ่อยจนคิดว่าเป็นปู่บุญเนี่ยอันนี้พ่อชมครับพ่อชมบางปลานะครับขออภัยแฟนเพจด้วยแต่ผมตื่นเต้นกับเหรียญนี้มากกว่าเหรียญหลวงพ่อเงินนายหอมรุ่นแรกของชีวิตท่านเอาอันนี้มายั่วพี่ไพศาลสุดยอดมากพ่อแดงพี่ไพศาลย้ำพ่อแดงคำนบพ่อแดงคำนบเราอยู่ไหนเนี่ยนะฮะใครเอาพ่อแดงมาทำนบผมไปโชว์นะไปเอามาสิพ่อแดงคำนบผมอยู่ไหนรีเควสพ่อแดงว่าทำนบผมเหลือเกินนี่เหรียญที่ขอได้ขอหลุดหนี้50กว่าล้านยังขอได้หลวงพ่อแก่นจันทร์ปี15วันก่อนแฟนเพจได้ครบแล้วใช่ไหมลูกขาดอีก2เหรียญอ่ะวันนี้เหลือมีให้2เหรียญเหรียญละ 1,000 บาทหลวงพ่อแก่นจันทร์ปี15ใครเอาพิมพ์ปิดไปพี่ไปสารมาหลอกผมซะหัวทิ่มหัวตำเลยนะครับอ่ะเหรียญละ 1,000 บาทนะฮะหลวงพ่อแก่นจันทร์รุ่นแรกอ๋อ 40,000 พ่อแดงอันนี้ไม่มุกอันนี้ไม่มุกขอบคุณครับนะเนี่ยพี่รวมมิตรเนี่ยผมบอกใครที่เป็นหนี้ระดับถ้าขอแล้วหลุดหนี้หลุดสินแล้วแค่ขนุนลูกเดียวกับเกลือ1ถ้วยครับครับแค่ขนุนลูกเดียวกับเกลือ1ถ้วยครับมาแก้บนโหถ้าเหรียญหล่อเมืองราชบุรีนี่อันนี้น่าจะสวยมากๆครับนะหลวงพ่อศิลป์วัดรังวานเนี่ยหูปิงเห็นมั้ยเนี่ยหูปิงปั้นมาเชื่อมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลป์วัดรังวานที่สวยมากๆอีกเหรียญนึงนะครับในวงการไม่ค่อยเจอนี่ถ้าเหรียญราชบุรีเหรียญหล่อเมืองราชบุรีต้องบอกว่าอันดับหนึ่งตลอดการของเหรียญหล่อเมืองบ้านโป่งของพ่อศิลป์วรางวานเนี่ยนะครับรุ่นแรกห่วงจะเป็นหูปิงมาเชื่อมแบบนี้ผมไม่เจอนานแล้วนะวิธีการดูก็ดูเหมือนปู่รอดระบางน้ำบนนะครับใช่อันนี้หายากจริงนับได้เนี่ยที่พ่อศิลป์สร้างยังเจอไม่ถึง10เหรียญเลยนะสวยแล้วไม่สวยได้ยังเจอไม่ถึง10เหรียญเลยครับนะสวยแล้วไม่สวยนี่ยังเจอไม่ถึง10เหรียญเลยครับนะใครอยากได้อะไรก็รีเควสเข้ามาพ่อเต๋เนี่ยครับพ่อเต๋เหรียญจ๊ะเอ๋กระไรทองไม่ค่อยเจอครับเจอแต่ลมดำเนี่ยส่วนมากเจอแต่ลมดำไม่ค่อยเจอกระไรทองปิดตาผู้ชม 4,000 ขาดทุนนี่ธนรักษ์ 3,000 ได้มั้ยถ้าพี่ธนรักษ์เอานะเห็นแก่วายที่พี่เอามาฝากผมเอากำไร200นะครับหายากครับผู้ชมขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าฟังคลิปผมแล้วได้ความรู้อันนี้คือเรื่องจริงครับมีบินให้ดูด้วยไม่ใช่ลายมือผมด้วยลายมือเจ้าของพระที่เขียนทิ้งไว้ให้ผมเลยอันนี้เป็นพระพิมพ์อุ้มบาทหลังจาน
24ประมาณ8ขึ้นมาถึง90เนี่ยเนื้อแบบนี้จานมะอะอุเห็นไหมถ้าเป็นยุคปี8กว่าเขาก็จะไม่ใช่หูปิงละเนี่ยถ้ายุค6กว่าจะเป็นหูปิงแบบนี้หูปิงก็คือเอาขี้ผึ้งปั้นเป็นเส้นมาต่อเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต่อละอันนี้นะสามารถทำบล็อกเป็นห่วงได้อ่ะอันนี้นี่เอาไปแขวนบูชาได้เอาไปดูพ่องเงินบางคารได้เป็นพระรัตนะที่ตั้งอยู่ที่ฐานแล้วตัดออกมาไม่ใช่เหรียญสวยอะอยู่แถวเนี้ยนี่ไงแม่เป็นงูที่กัดตายไปแล้วโอ้โหกล้าพูดคำนี้เลยเหรอก็คือตรงหน้าเป๊ะเลยฮะเป็นพระที่เขาเอาตัดมาแขวนแล้วยิงไม่เข้านะครับได้ดูลักเก่าทองเก่าแล้วเป็นพระที่คนโบราณเขาเอามาแขวนคอกันแล้วเกิดประสบการณ์เนี่ยพระไม่ทองแดงนี่คือพระเครื่องเก่าๆที่ผมจัดมาให้นะครับนะฮะผมกะจะไปตัดไปใส่ตลับแล้วนะเนี่ยเอาจริงอะครับพ่อแดงว่าทำนบเหรียญนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้เลยถ้าใช้มาบ้างแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สวยมากโอ้อะไรนะทำให้ผมกดปล่อยเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทำนบเหรียญนี้ออกมาได้ครับ2462เหรียญพระสงฆ์เหรียญเดียวของเมืองไทยที่ตีกระบอกแล้วเลื่อยแต่งพิมพ์พ่อกันจันทร์ก็จะเอาพิมพ์ปิดไปครับไม่เป็นไรผมต้องบอกว่าเหรียญนี้นี่ไม่ได้แขวนใช้เลยครับนะไม่ได้ผ่านการแขวนใช้เลยครับผมไม่เห็นแล้วล่ะครับเหรียญหลวงพ่อแดงต้อง2462นะครับย้ำผมเคยทำ16เหรียญ นะครับเมืองราชบุรีให้หามาใครหาได้ครบ16เหรียญได้รางวัลเหรียญที่มักจะเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปคือพ่อแดงวัดทำนกครับนะเหรียญที่มักขาดหายไปคือหลวงพ่อแดงวัดทำนกครับผมบอกว่าไม่สนุกเลยครับนะเหรียญนี้นะครับเหรียญที่มีกะไลเงินที่ได้ที่1ที่ผมประกวดจัดประกวด16เหรียญไปอะเหรียญนั้น 400,000 บาทแล้วยังไม่มีเหรียญที่2มาสวยกว่าเหรียญนั้นแล้วก็มีเหรียญนึงเป็นเหรียญตาใหญ่กะไลทองเจ้าของเก่าที่ครอบครองคือพี่ยอดชายเหรียญนั้นก็ถูกแบ่งไปในราคา 300,000 บาทก็ยังไม่มีเหรียญที่2ที่เป็นกระไหล่ทองนี่เป็นอุปชาของแมนใช่ครับนี่อุปชาพี่มีนมาแล้วครับผมไม่ง่ายนะครับพี่ไพศาลแต่จริงๆเหรียญนี้หลักหมื่นมันก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะเหรียญราชบุรีเหรียญพ่อแท้เหรียญปู่หนูทุ่งแหลมเต่ารุ่นแรกก็เหรียญเป็นแสนครับพอแดงวัดทำนบไม่น่าจะใช่ราคานี้แล้วล่ะครับนะฮะสวยและหายากครับเหรียญนี้ต้องบอกครับว่าเหรียญ2462ดูตัวเลขครับ62แหม64ปู่เทียนยังเหรียญเป็นล้านพอห้อง69หลายแสนพอห้อง65พอห้อง65อันนี้62พอหัวใช่พอแดงเนี่ยนะครับหายากกว่าพอหัวหายากกว่าพ่อฟักนะในบรรดาเหรียญปี2462ประเทศไทยมีพระที่สร้างเหรียญปี62กี่องค์นะอันนี้เป็นอุปชาหลวงพ่อแม้เหรียญพ่อแม้เหรียญละ 200,000 ครับ
แล้วเหรียญพ่อแดงส่วนมากจะเจอแต่ศึกแบบนี้ไม่เจอสวยครับนะส่วนมากจะเจอศึกเหี้ยนไม่เจอสวยครับไม่สวยเท่านี้อ้าวนะตัดไปคนอันนี้ก็สวยนะเอาสำหรับคนงบน้อยเอาสำหรับคนงบน้อยนะครับแท้เหมือนกันใช้มาเล็กน้อยน่ารักเชียวล่ะใช้มาเล็กน้อยน่ารักเชียวครับผมต้องบอกฮะว่าเหรียญแรกๆของเมืองไทยอ่ะราคาหลักหมื่นเนี่ยดูได้ที่ตอนนี้แหละครับเลยนี้ไปครับมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้ก็พาราบุรีนี่ก็เป็นยอดนิยมของวงการนะครับอยู่ในมือเซียนใหญ่ๆเขาก็เปิดราคาลิบโลกหมดครับเหรียญนี้ราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆแทบไม่อยากดูราคาครับเบามากอ่ะก็ถือว่าแบ่งปันแฟนเพจไปนี่ดีกว่าพี่พงษ์เห็นไหมนี่ดีกว่าอ่ะวันนี้ผมติดท้ายให้นะครับด้วยเหรียญพ่อคูณเทพประธานพรสวยๆเอา 1,200ครับเทพประธานพรสวยๆบ้าน2ขอบคุณครับพี่กสิณเหรียญเทพประธานพรสวยๆ 1,200 บาท1,200 บาทเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อคูณเหรียญเทพประธานพรนะครับจัดให้กับใครเจดีย์วัดโบสถ์สวยๆมีหน้ามีตาติดชัดๆแหมไม่ค่อยเจอชัดแบบนี้ใครจะดีวัดโบสถ์หน้าตาชัดแบบนี้ไม่หูกนะฮะอ้าวพ่อคูณเทพประธานบอล 1,200 บาทจริงเหรอนี่คือเหรียญนะที่โด่งดังของพ่อคูณอีกหนึ่งเหรียญเลยนะผมเพิ่งจะเห็นนะอุ้ยผมเพิ่งจะเห็นใครจะดีองค์เนี้ยผมปิดท้ายคืนนี้ด้วยพระผงใครจะดีนะครับหน้าตาชัดๆองค์นี้ดีกว่าใช่ครับใครที่เป็นสายพระคูณรู้ดีฮะนี่ใครเจดีอ่ะเรามาดูกันครับว่าหน้าตาชัดๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ใครเจดีหน้าตาชัดแพงมากนะครับแพงจนหน้าตกใจครับนะไม่ได้ถูกนะครับสำหรับสมเด็จใครเจดีปู่อินวัดโบสถ์ปกติผมแบ่งองค์ละ 1,000 แต่ถ้าหน้าตาติดแบบนี้แพงมากครับเพราะพระผงใครเจดีส่วนมากจะไม่สวยเลยพอสวยมีหน้ามีตาเนี่ยแพงเลยครับนะผมบอกเลยครับว่าเนี่ยโอ้ฮะอันนี้คือแพงเลยถ้ามีหน้ามีตาครับโอ้เพื่อนๆเนี่ยนะเห็นไหมครับกระสุน7นัดยิงไม่เข้าโดนตัวทุกเม็ดโขพิชาพานพี่เน็ตเนี่ยไม่ได้เจอแบบมีปากมีหน้ามีตาแบบนี้ง่ายๆครับโอ้คุณก๊อตบางบัวทองฮะคุณนี่รู้เรื่องพาราชบุรีเยอะพอสมควรนะครับชนะกันอยู่100บาทอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่านะฮะปิดท้ายสนุกสนานสมเหตุสมผลครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติอีกเช่นเคยนะครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วโอ้โหเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าต้องแพ้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามรายการฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านและพบกับ
ได้ครับพี่ลุงตะวันครับแล้วก็พบกับผมวันนี้ผมและน้องแพรต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านฝันดีและติดสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ